สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอตัวอย่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโดยชีววิธีโดยงานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า Classical Biological Control of the Alfalfa Weevil in Japan หรือการควบคุมโดยชีววิธีแบบดั้งเดิมของด้วงอัลฟาฟาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดทำโดยคุณมาซามิทากากิและคณะตีพิมพ์ในวารสาร Second International Symposium on Biological Control of Arthropods สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องก็จะมีด้วงอัลฟาฟาหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือไฮเปอร่าโพสติก้าโดยด้วงอัลฟาฟานั้นเป็นศัตรูพืชที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ทวีปเอเชียและได้มีการนำเข้าไปที่ทวีปอเมริกาเหนือโดยบังเอิญส่วนมากในแถบอเมริกาพื้นที่ในการผลิตต้นอัลฟาฟานั้นจะมีศัตรูธรรมชาติของด้วงอัลฟาฟาอยู่ด้วยและศัตรูธรรมชาติของด้วงอัลฟาฟาก็คือตัวเบียน4ชนิดซึ่งได้แก่ Bathyplectes annulus Bathyplectes circulionis Mycoctonus ethiopoides และ Mycoctonus coleci โดยสถานีป้องกันพืชโมจิได้แนะนำตัวเบียน4ชนิดนี้จากสหรัฐอเมริกาและได้มีการนำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการควบคุมโดยชีววิธีของศัตรูพืชชนิดนี้ในระหว่างปีค.ศ. 1988และปีค.ศ. 1989ด้วงอัลฟาฟาได้มีการค้นพบครั้งแรกใกล้สนามบินฟุกุโอกะในปีค.ศ. 1982โดยได้มีการสำรวจตามมาในปีเดียวกันและพบว่ามันอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสนามบินฟุกุโอกะและกระจายอย่างกว้างขวางในเกาะโอกินาวะหลังจากนั้นด้วงอัลฟาฟาได้มีการแพร่กระจายไปทางตะวันออกและทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงโตเกียวโดยตัวเวียน3ชนิดยกเว้น Mycoctonus coleci ได้ถูกนำมาปล่อยซ้ำๆในคิวชูภายหลังจากที่ได้มีการเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความพยายามเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งตัวแรกของตัวเบียนจนถึงปีค.ศ. 1996และในปีค.ศ. 1997 Bathyplectes annulus ก็ได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งที่ฟุกุโอกะพืชที่ถูกรบกวนอย่างหนักจากด้วงอัลฟาฟาคือต้น Chinese milkweed ที่ปลูกในนาข้าวในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นใช้ต้น Chinese milkweed เป็นปุ๋ยพืชสดในฤดูหนาวและใช้ดอกให้เป็นแหล่งน้ำหวานของผึ้งเพื่อที่จะได้มีน้ำผึ้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิโดยตัวอ่อนของด้วงอัลฟาฟาได้มีการรบกวนและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อดอกตูมของต้น Chinese milkweed และดอกที่บานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นผลทำให้การผลิตน้ำผึ้งลดลงอย่างมากเมื่อเกษตรกรเริ่มทำการเกษตรในเดือนพฤษภาคมที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วงตัวเต็มวัยก็จะอพยพออกจากนาข้าวทั้งยังเป็นการไล่ศัตรูธรรมชาติอื่นออกไปอีกด้วยซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใบไม้ร่วงแล้วเกษตรกรจะหว่านเมล็ด Chinese milkweed ในนาข้าวและด้วงตัวเต็มวัยก็จะกลับไปที่ทุ่งนาอีกครั้งตัวเมียที่เป็นตัวเต็มวัยก็จะวางไข่บนต้นอัลฟาฟาในช่วงฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิโดยตัวอ่อนจะฟักและกินต้นอัลฟาฟาเป็นอาหารทำให้เกิดความเสียหายซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมจากการสำรวจของคณะผู้จัดทำพบว่าด้วงที่เป็นอันตรายต่อ Chinese milkweed ถูกทำให้ลดลงจากปีค.ศ. 2001จนถึงปีค.ศ. 2003และจากการสำรวจของนักวิจัยท่านอื่นๆพบว่ามีการพบการเบียนของ Bathyplectes annulus บนด้วงที่กินพืชจำพวก Leguminosae บริเวณรอบๆทุ่งหญ้ามากกว่าด้วงที่อยู่บนต้น Chinese milkweedการควบคุมด้วงอัลฟาฟาโดยชีววิธีนั้นได้ส่งผลดีต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ผลิตอัลฟาฟาในอเมริกาและได้มีการแนะนำว่า Bathyplectes annulus เป็นตัวเบียนที่มีแนวโน้มที่น่าจะใช้ได้ดีในการควบคุมโดยชีววิธีแบบดั้งเดิมสำหรับด้วงอัลฟาฟาในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีการแนะนำกันอย่างมากมายในการใช้ Bathyplectes annulus ในการจัดการด้วงอัลฟาฟาในประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีการพบการเบียนบนด้วงที่กินพืชจำพวก Leguminosae บริเวณรอบๆทุ่งหญ้ามากกว่าด้วงที่อยู่บนต้น Chinese milkweed โดยสาเหตุของความล้มเหลวคือการที่นาข้าวมีการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกและมีการทดน้ำก่อนที่จะถึงฤดูการเพาะปลูกซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ทั้งด้วงอัลฟาฟาและศัตรูธรรมชาติได้หายไปจากนาข้าวในฤดูร้อนอีกทั้งนาข้าวของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้เอื้อสำหรับการควบคุมโดยชีววิธีแบบดั้งเดิมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาจากการศึกษาของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะว่าหากประสิทธิภาพในการเบียนของ Bathyplectes annulus มีเพิ่มมากขึ้นการอนุรักษ์ทุ่งหญ้าก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันเพื่อที่ทุ่งหญ้าจะได้เป็นแหล่งอาศัยที่ Bathyplectes annulus ใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการควบคุมโดยชีววิธี
ซึ่งจัดทำโดยนางสาวณัฐการผู้ใหม่และนางสาวรัชดาพรทานเอี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ